ดีค่ะเด็กๆพบกับครูกุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้ครูกุ้งจะพาเด็กๆมาทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องผักกาดเปลี่ยนสีนะคะก่อนที่เราจะเข้ากิจกรรมการทดลองนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะมาดูอุปกรณ์ในการทดลองกันนะคะเด็กๆแก้ว3ใบนะคะเด็กๆจะใช้แก้วขนาดแบบไหนก็ได้นะคะที่เราหาได้ในบ้านนะคะต่อไปนะคะเป็นสีผสมอาหารนะคะสีผสมอาหารครูกุ้งจะใช้3สีนะคะก็คือสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะคะสีผสมอาหารจะมีอยู่2แบบนั่นคือมีแบบน้ำแล้วก็แบบผงนะคะเด็กใช้แบบไหนก็ได้นะคะต่อมาอุปกรณ์สำคัญเลยก็คือผักกาดนะคะผักกาดขาวที่เราหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะหรือว่าที่บ้านมีเราก็ใช้ที่บ้านนะคะต่อไปสุดท้ายก็คือน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าเราก็ใช้ที่เรากดเอาที่บ้านเราก็ได้นะคะเด็กๆไม่จำเป็นต้องหาอะไรยุ่งยากนะคะต่อไปนี้เราไปเริ่มการทดลองกันเลยขั้นตอนแรกให้เด็กๆเทน้ำลงไปนะคะไม่ถึงกับต้องเต็มนะคะเอาแค่ประมาณครึ่งแก้วก็พอนะคะใส่ให้ครบทั้ง3ใบเลยนะคะเด็กๆจะใช้สีกี่สีแก้วกี่ใบเด็กก็ใช้ตามนั้นเลยนะคะเทให้ครบทุกใบนะคะแล้วจะรอดูนะคะว่าผักกาดจะเปลี่ยนสีหรือไม่เราจะแช่ทิ้งไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูอีกรอบนึงเป็นยังไงคะเด็กๆหลังจากที่เราแช่ผักกาดไว้ในสีผสมอาหารผ่านไป 3-4 ชั่วโมงแล้วนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าสีของผักกาดจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสีของสีผสมอาหารนะคะสำหรับวันนี้ครูกุ้งขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ